มาดูในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทางด้านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังก็เผยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านการขนส่งในจังหวัดตรังแต่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องจากราคาปาล์มน้ำมันราคายางพาราช่วงนี้ทำให้เกษตรกรอยู่ได้ส่วนการจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากอยู่ในช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวค่ะนายธนพจน์นะคะสุภศรีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังกล่าวว่าเศรษฐกิจของจังหวัดตรังจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสินค้าทางการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะปาล์มน้ำมันยางพาราและสินค้าแปรรูปจากยางพาราส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยางพาราแปรรูปที่ส่งออกไปยังประเทศจีนเมื่อสินค้าทางการเกษตรที่ราคาสูงจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นในปัจจุบันเข้าสู่ไตรมาสที่3ปาล์มน้ำมันมีราคา6บาทต่อกิโลกรัมทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ไม่ประสบปัญหาในเรื่องของการขาดทุนจากการขายผลปาล์มส่วนยางพาราอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมซึ่งก็เป็นไปตามกลไกของตลาดและความต้องการในการใช้น้ำยางพาราเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆในขณะที่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมกำลังประสบปัญหาในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอยู่ที่ประมาณ33บาทต่อ1ดอลลาร์ทั้งนี้ค่าเงินบาทควรจะอยู่ที่35บาทต่อ1ดอลลาร์จึงมีการขอให้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะช่วยแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าอยู่ในขณะนี้ส่วนการจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวนะคะค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากการท่องเที่ยวอยู่ในช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดตรังจุดขายการท่องเที่ยวคือแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลโดยเฉพาะเกาะกระดานซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกจึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติแต่เมื่อปิดการท่องเที่ยวทางทะเลในช่วงมรสุมจึงทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเงียบเหงาจึงต้องการให้รัฐบาลผลักดันเกาะกระดานเป็นแหล่งท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดตรังนอกจากนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะได้ยื่นข้อเสนอ5ข้อต่อนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนการแก้ปัญหาสินค้าจากประเทศจีนที่มีราคาถูกเข้ามาติดตลาดในประเทศไทยการสร้างระบบรางในการขนส่งสินค้าเนื่องจากการขนส่งในการใช้รถบรรทุกนั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ดำเนินธุรกรรมต่างๆเสร็จในที่เดียวส่งเสริมพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านยานยนต์หรือนวัตกรรมต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้หากผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ในเรื่องของสินค้าที่สูงก็ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจนั้นค่อนข้างลำบาก